อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับชาวบ้านตื่นเต้นหลังสสร่วมงานตาดิกาสัมพันธ์14โรงเรียนอำเภอยะหาครับประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาคึกคักเป็นพิเศษนะครับหลังนายสุไลหมานบือแนปีแนสสจังหวัดยะลาเขต1พรรคประชาชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมตาดิกาสัมพันธ์14โรงเรียนในพื้นที่อำเภอยะหาโดยต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสสของประชาชนจริงๆเข้าถึงเข้าใจและเป็นคนของประชาชนที่สำคัญมีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยังเป็นลูกหลานของชาวยะหาอีกด้วยนะครับกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นที่บริเวณสนามบ้านจะร็อกกาดีหมู่8ตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยทหารเฉพาะกิจ47ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่กว่า500คนเข้าร่วมพร้อมชมกระบวนพาเหรดของนักเรียนโรงเรียนตาดิกากว่า14โรงเรียนที่มาสร้างสรรค์ในชุดต่างๆครับสำหรับกิจกรรมตาดิกาสัมพันธ์อำเภอยะหานะคะเป็นความร่วมมือของโรงเรียนตาดิกาผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยภาคกลางวันนั้นจะมีการแข่งขันกีฬาส่วนภาคกลางคืนก็จะมีกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนค่ะ